ศัตรูตัวฉกาจที่กำลังทำลายคุณค่ารวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องทะเลไทยนะครับคือสิ่งที่เราเรียกมันว่าขยะทะเลครับชีวิตพืชและสัตว์นานาชนิดครับกำลังถูกทำลายและผู้ที่ทำลายนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละครับด้วยปริมาณขยะที่มีมากมายมหาศาลครับขยะทะเลที่เกิดส่วนมากเป็นพวกพลาสติกสัตว์ทะเลบางครั้งก็เป็นแมงกะพรุนก็กินเข้าไปก็ทำให้สัตว์ทะเลก็เสียชีวิตได้หรือว่าพวกขยะพลาสติกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาย่อยเป็นไมโครพลาสติกเนี่ยก็จะอยู่ในวงจรชีวิตที่สัตว์กินเข้าไปแล้วก็ไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนื้อปลาเมื่อมนุษย์กินเข้าไปก็จะมาสะสมอยู่มนุษย์ด้วยอันนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งอย่างหนึ่งซึ่งเวลากินเข้าไปก็เป็นอันตรายนะนี่เราจะมาวิจัยอึเต่ากันว่าเต่ามันกินอะไรเข้าไปบ้างเป็นขยะมนุษย์เลยมันหนังสติ๊กถ้ามันไม่ได้มาอยู่กับหมอไม่มาเจอหมอไอ้นี่มันจะติดอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เต่ามาตลอดชีวิตอ่ะสะสมไปจนตันอ่ะจนไส้ตันตายนอกจากนี้จะมีเรื่องของทัศนียภาพอะไรต่างๆนะเวลาไปตามชายหาดต่างๆเนี่ยถ้าหากไปเจอเห็นว่าพวกขยะพลาสติกต่างๆก็ไม่น่าดูบางครั้งเนี่ยพวกพลาสติกต่างๆก็ไปคลุมกระดังเรื่องการทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะฮะตรงนี้จะกระดังตายได้หรือว่าอวนทะเลต่างๆเนี่ยเวลาลงสู่ท้องทะเลก็จะมีผลต่อกระดังด้วยนะครับก็มีส่วนกระทบตรงนี้ด้วยกระป๋องนะครับแล้วก็ผมเช็ดเท้าโหนี่นะครับเป็นอวนที่กลุ่มนักดำน้ำของเราออกไปแค่ประมาณ20นาทีนะครับกลับมาพร้อมกับเรียกว่าเป็นอวนนะครับลักษณะก็เป็นเชือกแบบนี้นะครับขยะที่กำลังคุกคามท้องทะเลเหล่านี้มาจากไหนและพวกเราจะเตรียมตัวรับมือจัดการอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของเราเราอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์ทุกตัวก็ต้องตายแต่พวกเขาควรตายอย่างยุติธรรมคนตายเพราะของโซ่อาหารคนตายเป็นธรรมชาติที่สร้างเข้ามาไม่ใช่ตายเพราะความมักง่ายของเรามนุษย์เป็นสัตว์ที่วิ่งหนีความจริงเก่งเราจะวิ่งไปจุดสุดขอบโลกถ้าหากมันจะทำให้ความจริงพวกนั้นหายไปได้แต่ในขณะที่ใครหลายคนวิ่งหนีก็ยังมีอีกหลายคนที่ลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้รับผิดชอบต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกับพวกเราทำหน้าที่ให้สมกับที่พระเจ้าสร้างเรามาสร้างให้เราฉลาดที่สุดสร้างให้เรามีระบบความคิดมีการเรียนรู้แต่เรากำลังเอาสิ่งนี้มาทำลายตัวเราเองนี่มันไม่ใช่เวลามานั่งถามว่าใครผิดมันไม่ใช่เวลามาตะโกนหาว่าใครสักคนที่จะมารับผิดชอบต่อชีวิตของสัตว์พวกนี้หรือโลกใบนี้แต่มันคือเวลาที่เราทุกคน
ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกโลกที่เป็นเหมือนบ้านของเราเองคิดยังไงถึงอยากนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่คนเขาไม่คนเขามองข้ามกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่คนเขาจะรู้แค่ว่าขยะทำน้ำเหม็นขยะทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่แบบเขามองข้ามผลกระทบอีกอันนึงอะไรไปการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมันการไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามมันเริ่มจากที่มีคนคนหนึ่งเริ่มทำแล้วถ้าหากเราบ้าคลั่งกับสิ่งอะไรสักอย่างที่เราทำอ่ะคนดูจะเห็นและจะอินกับเราเองถ้ามีคนหนึ่งเริ่มทำคนที่สองก็ต้องมีคนที่สามก็ต้องมีตามมาดังนั้นมันอาจจะเปลี่ยนโลกได้ค่ะและน้องๆเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับขยะทะเลได้อย่างไรติดตามได้ในกบนอกกะลาคืนนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ท่าเรือดอนสักนะครับรอที่จะข้ามเรือไปเกาะพะงันนะครับซึ่งเราจะไปดูในเรื่องของขยะทะเลนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็ปัญหาหลักๆนะครับทั้งทำลายในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับรวมถึงระบบนิเวศของทะเลไทยครับสำหรับทริปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปคนเดียวมีนัดกับน้องๆกบจูเนียร์นะครับซึ่งน้องกลุ่มนี้เขามีความเขาเรียกว่าความตระหนักนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้องๆกลุ่มนี้เขาจะต่อยอดจากงานสารคดีของเขานะครับไปเป็นโปรเจกต์อะไรที่เกาะพะงันครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องๆ นะครับทีมจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะครับซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยรางวัลอะไรนะครับรางวัลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากผลงานที่ส่งจากกบจูเนียร์ไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับผลงานที่เราส่งไปปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เราก็อยากจะต่อยอดให้มันเห็นรูปจริงๆให้มันเข้าไปทำจริงๆให้มันเกิดขึ้นจริงๆจากปีที่แล้วเราก็เสนอโดยการขยะกับสัตว์แล้วเราก็ใช้ยกตัวอย่างโดยเป็นหัวนอกกับหัวเตาเราจะต่อยอดยังไงที่เมื่อกี้บอกว่าอยากจะไปลงมือทำเรารณรงค์โดยการที่เราเปิดหมวกกันเล่นดนตรีใช่หรอเล่นดนตรีใช่ไม่ต้องให้เราเป็นเงินก็ได้ให้แลกเป็นขยะมาเราจะรู้สึกดีมากกว่าขยะหนึ่งชิ้นที่ทิ้งลงไปก็เท่ากับว่ารักษาชีวิตสัตว์ทะเลได้1ตัวใช่มันน่าจะคุ้มกว่าก็คือแทนที่จะไปทิ้งแบบที่อื่นหรือว่าที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอยากให้เขามาทิ้งที่เราเพราะเรารู้แน่ๆว่าเดี๋ยวเราจะจัดการกับขยะเองให้ผู้คนก็ได้เห็นถึงอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนที่เรามองอยู่แต่ว่าก็จะเป็นส่วนที่ได้ช่วยกันได้มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่เกาะพะงันครับและอีกสักครู่นะครับเราจะได้พบกับที่มาของขยะทะเลส่วนหนึ่งจากเกาะพะงันแห่งนี้ครับและที่สำคัญชาวเกาะพะงันจะมีการเตรียมการรับมือกับปัญหาขยะทะเลเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับและถึงเวลาที่น้องๆจะได้ลงมือรณรงค์ตามที่ได้วางแผนไว้จะได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวและชาวเกาะพะงันขนาดไหนสักครู่เรากลับมาพบกันครับช่วงกบจูเนียร์ปี9ไทยแลนด์ 4.0เมื่อเสียงระฆังดังบอกเวลาหมดเขตส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์โครงการกบจูเนียร์ปี9หลังจากนี้ทีมงานกบนอกกะลาและทีวีบุรพาต้องเปิดบ้านต้อนรับผลงานเข้ามาสู่กองบัญชาการกบนอกกะลาอย่างต่อเนื่องและบรรยากาศในการตัดสินผลงานที่น้องๆเฝ้ารอจะกลับมาอีกครั้งตอนเริ่มกับตอนจบมันไม่ทำให้เรารู้สึกคิดอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกเขาเราก็จะพัฒนาเขาต่อไปเกาะขอบจอรอชมให้ดีประกาศผล24ทีมสุดท้ายในวันที่12กันยายนนี้ทางเว็บไซต์ทีวีบูรพา Facebook กบจูเนียร์และกบนอกกะลาตอนนี้นักดนตรีเปิดหมวกจิตอาสาของเรานะครับก็ย้ายที่มาเล่น
ที่หาดลิ้นนะครับในค่ำคืนที่เรียกว่าเป็นหัวค่ำของฟูมูนนะครับก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับก็ต้องสู้กับแสงสีสู้กับเสียงเพลงรอบข้างนะครับ